จือรั่วปรองยุทธ์วันพรุ่งนี้ฝึกเป็นยังไงบ้างพี่ไม่ต้องห่วงข้าตั้งใจฝึกอยู่วิเฉินอ๋อเซิ่งหลุนพี่เซิ่งหลุนเจ้าคือจือรั่วจากกัน8ปีเจ้าโตขนาดนี้แล้วไม่ได้เจอกันตั้ง8ปีพี่รู้ได้ไงว่าเป็นข้านอกจากเจ้ากับอาโม่ไม่มีใครเรียกข้าว่าพี่เซิ่งหลุนมีเรื่องที่ข้าต้องบอกเจ้าอาโม่ฝึกวิชาอยู่ข้างนอกเลยยังไม่รู้เรื่องการมั่นหมายกับเจ้าข้าจะรีบเรียกนางกลับมาบอกเรื่องนี้ให้นางได้รู้เรื่องนี้ให้ข้าบอกนางเองดีกว่าเจ้ารู้ว่านางอยู่ไหนเหรอข้าเจอนางแล้ววันนั้นข้าผ่านหมู่บ้านอี้ฟางเห็นพวกชาวบ้านจับนางกรอกยาเพื่อถอนพลังนางพวกชาวบ้านจะฆ่านางเพื่อสังเวยฟ้าดินอะไรนะโชคดีที่ข้าไปทันจึงช่วยนางออกมาได้อาม่อนี่เหลือเกินจริงๆทำอะไรเอาแต่ใจโชคดีที่เจ้าช่วยไม่งั้นนางต้องแย่แน่เลยกลับไปข้าต้องสั่งสอนสักหน่อยตอนนี้อาม่อไม่เป็นไรแล้วผู้หญินอุ้ยให้นางพักฟื้นที่เรือนเอาถูนางร่างกายอ่อนแอท่านอย่าไปตำหนินางเลยในความคิดข้าพี่เซิ่งหลุนรู้จักนิสัยอาม่อดีที่สุดแล้วอาม่อถูกพี่ใหญ่เลี้ยงดูอย่างเข้มงวดอีกหน่อยก็ดีมีพี่เซิ่งหลุนคอยหนุนหลังให้นั่นสิอีกหน่อยต้องพึ่งเจ้าดูแลนางแล้วเอ๊ะการประลองยุทธ์ใกล้เริ่มแล้วทั้งเผ่าลิงอินเป็นยังไงบ้างข้ากับตี้อินจะเข้าร่วมด้วยงั้นเหรอหวังว่าเจ้าสองคนจะไม่เจอคนเก่งนะแต่ยังไงก็ตามข้าคิดมาดีแล้วเจ้ากับข้าไม่ว่าใครได้ที่หนึ่งข้าจะแบ่งคำตอบของเทพนกให้เป็นยังไงบนโลกนี้มีเพียงท่านที่รู้ว่าข้าคิดทำอะไร
อาม่าข้าคิดถึงเจ้ามากอาม่านี่นี่เจ้าจริงๆด้วยเจ้าทำอะไรเนี่ยทำไมถึงเป็นเจ้าล่ะข้าธนูผานกูได้ผลจริงๆด้วยข้าได้เจอกับเจ้าจริงๆข้าธนูผานกูอะไรดึกดื่นป่านนี้เจ้าปิดหน้าทำไมฮะต้องทำเรื่องไม่ดีมาแน่ข้าทำเพื่อจะได้พบเจ้ายังไงล่ะจับเขาอยู่ทางนั้นพวกเขามาจับเจ้างั้นสิตามข้ามาอ นี่ขอถามหน่อยทำไมพวกเขาไล่ตามเจ้าก็ข้าได้ยินว่าที่ยุ้ยซานมีสมบัติก็เลยอยากยืมมาเล่นสักหน่อยนึกไม่ถึงว่าพวกเขาจะงกแบบเนี้ยนี่เจ้าก้าขโมยของของฮู่หยินอุ้ยเจ้าไม่เกรงกลัวอะไรเลยเหรอเจ้ารู้ไหมนี่คือที่ศักดิ์สิทธิ์นะแม้แต่เซียนหยางหวังเสียนมู่หวังยังต้องรักษากฎเลยถ้าพวกเขารู้ว่าเจ้าขโมยของแล้วก็ต่อให้เจ้ามีสิบคนก็หนีโทษตายไม่พ้นขอเพียงข้าได้พบเจ้าขโมยของจะเป็นอะไรไปเขาไม่กลัวฮู่หยินอุ้ยสักหน่อยเจ้าโอ้ยข้าถามเจ้าทำไมจะอยู่ที่ยุ้ยซานจะมาทำอะไรเหรอข้าก็ตามหวินซังมาด้วยกันที่นี่จะมีการประลองยุทธไม่ใช่หรือไงพี่หวินซังเหรอเจ้าเป็นคนของเสียนมู่เหรอแล้วยังไงล่ะโถเอ้ยเจ้าน่ะตัวเองทำผิดก็ช่างเถอะแต่ถ้าเจ้าทำให้พี่หวินซังกับเสียนมู่เดือดร้อนล่ะไม่ได้ให้หูหยินอี้รู้ไม่ได้ว่าเจ้าขโมยของไปคนก่อเรื่องต้องรับผิดคนเดียวยังมากข้าก็แค่ไปรับโทษเองเฮ้ยเจ้าถอยไปเลยนะยังไงข้าจะอธิบายกับหูหยินอี้เองไม่ได้นะหูหยินอี้ร้ายกาจมากถ้านางจัดการเจ้าจะทำยังไงข้ารับรองว่านางไม่ทำอะไรข้าหรอกเจ้าจะเอาอะไรมารับรองล่ะพ่อข้ากับฮูหยินอี้เป็นเพื่อนกันข้าจะไปบอกนางว่าแค่รู้สึกสงสัยจึงไปขโมยของนางอาจจะเห็นแก่หน้าพ่อข้าคงไม่ทำอะไรข้าหรอกพ่อของเจ้าพ่อของเจ้าเป็นใครใหญ่โตขนาดนั้นเลยเหรอพ่อข้านั่นเหรอนี่ทำไมจะพูดมากแบบนี้ล่ะเอาเถอะไม่ว่าใครถามเจ้าต้องบอกว่าไม่เคยเข้ามาที่นี่เอาของที่เจ้าขโมยไปไหมคะคือสิ่งนี้เหรอไปทางนี้นะจะออกไปได้แล้วล่ะจำเอาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามห้ามบอกว่าใครมาที่นี่ล่ะเข้าใจไหมเจ้าแน่ใจนะจำคำข้าไว้ไปเถอะรีบไปสิไปเร็วผู้หญิงอี้อาม่า
ทำไมถึงเป็นเจ้าข้าได้ยินมาว่าคันธนูผันกูเป็นของล้ำค่าด้วยความสงสัยจึงอยากเอามาดูน่ะคิดไม่ถึงว่าจะทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายเช่นนี้ตอนนี้ข้าขอคืนให้ท่านฝีมืออย่างเจ้ามู่ชิงหม้อบุกเข้าตำหนักข้าไม่ได้หรอกบวกกับอาการบาดเจ็บเจ้าพลังยังฟื้นฟูไม่สมบูรณ์ไม่มีทางฝ่าค่ายกลดอกท่อได้รีบพูดมาใครขโมยกันแน่อาจจะเป็นข้าหลงเข้าไปก็ได้นะข้าขโมยคันธนูผ่านกู่ไปจริงๆข้าไม่มีอะไรจะพูดแล้วข้ายอมรับโทษดีในเมื่อเจ้าอยากรับโทษงั้นเห็นแก่หน้าแม่เจ้าข้าจะกักบริเวณเจ้าบนวีซาน5ปีถ้าไม่ครบกำหนดห้ามออกไปแม้แต่ครึ่งก้าวขอบคุณหูหยินอี้ที่เมตตาไม่ได้ข้าต้องไปช่วยนางนางจะขโมยคันธนูผันกูไปทำไมเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงำแน่ห้ามก่อเรื่องที่นี่เด็ดขาดฟังนะอย่างนี้ที่ฮูหยินอี้ลงโทษพวกเราเองถ้านางให้ซวยหยางเราให้คำตอบถึงตอนนั้นจะลงโทษหนักหรือเบาก็ไม่สมควรถ้าหากถึงขั้นนั้นจะยิ่งวุ่นวายกันใหญ่เรื่องนี้ห้ามบอกเสด็จพ่อยามคับขันควรจัดการการประลองก่อนพรุ่งนี้จะประลองแล้วต้องจับสลากเลือกคู่ต่อสู้ผลออกมาแล้วข้าตั้งใจมาบอกพวกเจ้ากลุ่มกอมีข้าชื่ออินหันเยี่ยนคุณปู่ถูซานสื่อและกุยฟางสื่อกลุ่มขอคือเจ้าตี้อินแล้วก็จือรั่วชื่อสุยสื่อกับลิงอินสื่อพวกท่านรู้หมดแล้วเหรอเพียงแต่ระหว่างเจ้ากับตี้อินต้องประลองแพ้ชนะให้รู้กันตั้งแต่รอบแรกไม่ว่าฮูหยินอี้จะแกล้งพวกเจ้าหรือเปล่าขอเพียงผ่านเข้ารอบพวกท่านสองพี่น้องช้าเร็วก็ต้องเจอกันไม่ข้าไม่แข่งกับพี่ใหญ่หรอกข้ามาช่วยพี่ใหญ่ต่อสู้เท่านั้นสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพี่ใหญ่เจ้าอย่าพูดเช่นนี้ไม่แน่เจ้าอาจซัดข้าก็ได้พี่ใหญ่ท่านอย่าล้อเล่นเลยการจับฉลากประลองก็ไม่มีอะไรแค่ต้องระวังชื่อวินเอาไว้ให้ดีนึกไม่ถึงว่าคนที่เก็บตัวจากโลกภายนอกก็โผล่มาด้วยตำราเหอถูรั่วแผ่นดินนี้กระโจดใจไหวพรุ่งนี้ห้ามใจอ่อนเด็ดขาดถ้ารู้ว่าเจ้าลังเลอะไรไม่ว่าเจ้าอยู่ฝ่ายลิงวินหรือฝ่ายข้าเซียนหยางล้วนคือชะตาที่เจ้ากับข้าเลี่ยงไม่ได้อะไรนะกักบริเวณ5ปีอ่ะข้าจะต้องไปช่วยนางช้าก่อนถ้าเจ้าไปช่วยนางตอนนี้นางต้องตายแน่นอนทำไมล่ะคดีก็จะกลายเป็นอาม่อสมคบคิดรั่วเจียงขโมยสมบัติของยี่ซานถึงตอนนั้นหูหยินอี้ไม่ลงมือเผ่าของอาม่อก็ต้องให้คำตอบแก่ยี่ซานจะลองคิดดูนะระหว่างอาม่อกับคนเผ่าของอาม่อเผ่าของนางจะเลือกยังไงตอนนี้ก็แค่กักบริเวณอาม่อไม่ได้ทำอะไรนางสักหน่อยอีกอย่างนึงพ่อแม่ของอาม่อก็ไปมาหาสู่กับยี่ซานอาม่อคือองค์หญิงแห่งเซียนหยางบุตรสาวคนเดียวของเซียนหยางหวังยี่ซานแค่ลงโทษเล็กน้อยเป็นการเตือนแต่ถ้าเจ้าหุนหันออกไปช่วยนางแบบนี้จะยิ่งเป็นการทำร้ายนางอาม่อเป็นองค์หญิงของเซียนหยางเหรอเจ้าไม่รู้เลยเหรอข้าสงสัยจริงๆว่าพวกเจ้ารู้จักกันได้ยังไงเจ้าชอบนางเหรอแล้วยังไงถ้าเจ้าชอบนางจริงก็อยู่อย่างสงบร่วมงานประลองวีรบุรุษต้าฮวางเถอะเจ้าก็แค่ฉือหวินนางไปถึงองค์หญิงเซียนหยางลูกสาวของเซียนหยางหวังเจ้าจะเอาอะไรไปแต่งนางนางไม่สนใจฐานะของข้าหรอนางไม่สนใจแต่คนเผ่าของอาม่อก็ไม่สนเหรอการแข่งประลองนี้หากเจ้าได้ที่หนึ่งบวกกับฐานะของผู้นำรู่เจียงข้าจะขอให้เสด็จพ่อเขียนจดหมายให้เซียนหยางหวังจับคู่พวกเจ้าบางทีพวกเจ้าอาจจะมีความหวังส่วนข้าดีกับอาม่อมาตั้งแต่เด็กไม่ทำร้ายพวกเจ้าแน่นอนหากวันหนึ่งเจ้าคิดจะแต่งกับอาม่อ
ข้าจะช่วยพวกเจ้าอีกแรงแน่นอนการตัดสินใจอยู่ที่เจ้าจะทำยังไงก็สุดแล้วแต่เจ้าได้งานประลองวีรบุรุษต้าฮวานข้าจะเข้าร่วมดีคารวะหุ่นวีเชิญนั่งชนะที่1ของวีรบุรุษต้าห่วงสามารถถามเทพนกได้เรื่องบนโลกไม่มีสิ่งใดที่เทพนกไม่รู้หรอกขอแค่ถามมาต้องได้คำตอบแน่นอนอันดับที่2จะได้รับสมบัติของวีซานดอกจู้เหยียนดอกจู้เหยียนคืออะไรดอกจู้เหยียนกำเนิดมาจากการสะสมของพลังวีซานไม่เพียงแต่ทำเป็นอาวุธได้ยังสามารถรักษาความงามได้อีกด้วยโดยไม่ต้องเสียพลังเลยแม้แต่นิดเดียวเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้ไม่ต้องสู้หนึ่งต่อหนึ่งหรอกมาพร้อมกันเลยโอดเก่งยิ่งนักตูซานซื่อหุยฟางซื่อขอรับการชี้แนะรั่วเจียงฉือหวินไม่ได้เลยในกลุ่มกอรู้เจียงถืออินชนะเซียนหยางอี้เฉินประลองกับหลิงอินหานเยี่ยนข้าอายุมากกว่าเจ้าหน่อยข้าต่อให้เจ้าร้อยกระบวนท่าอ
จะรังแกกันมากเกินไปแล้วหานเย่นฝึกพลังธาตุดินแต่ที่ยี่ซานถูกกำจัดเอาไว้เชิญหยางอี้เฉินใช้พลังไม่ถึง 30% ด้วยซ้ำก็เล่นงานหานเย่นได้ถึงเพียงนี้น่ากลัวยิ่งนักย่าสมกับเป็นเซียนหยางอี้เฉินกลุ่มต่อไปเซียนมู่คุณปู่ปะทะเซียนหยางจื่อรั่วเสียมารยาทแล้วสวรรค์ของน้องสี่ไม่ได้มีพลังเหนือกว่าแต่ก็สู้กับแม่ทัพของเสียนมู่ได้หลายกระบวนท่าเป็นผลมาจากการฝึกหนักจริงๆแม่ทัพจิงสือจดหมายขององค์หญิงบอกว่ามีเรื่องสำคัญถึงข้าบอกให้ข้างดร่วมการประลองและมารอที่นี่ไม่ทราบมีธุระอันใดแม่ทัพจิงสือเจ้าคิดว่าองค์หญิงเป็นยังไงองค์หญิงเป็นคนอบอ้อมอารีรูปโฉมงดงามภาชนะผืนนี้องค์หญิงมอบให้เจ้าไม่ได้ข้ากับองค์หญิงฐานะแตกต่างกันมากไหนเลยจะกล้ารับของขวัญจากนางได้นี่รับไปเถอะรับไปสิตื่นเต้นอะไรกันล่ะองค์หญิงบังเอิญสนใจค่ายกลในสวนนี่คือแผนผังที่นางวาดเอาไว้นางน่ะตั้งใจอยากเรียนกับท่านนะในบรรดาผู้นำก็มีอาจารย์มากมายจริงสือไหนเลยจะกล้าพูดเจ้าไม่กล้าแล้วใครจะกล้ากันล่ะมองไปทั่วต้าฮวงต่อให้เป็นผู้นำเผ่าคนเก่งมีไม่กี่คนเองนะเจ้าดูแล้วจะเข้าใจความคิดขององค์หญิงไม่ได้กว่าเรือนเอ้าทูของเจ้าเลยเช่นนั้นรอให้จิงสือกลับไปดูอย่างละเอียดก่อนดีจริงสิองค์หญิงไปมาไม่แน่นอนอีกหลายวันอาจส่งทูตไปขอพบก็ได้ถึงตอนนั้นแม่ทัพจิงสืออย่าปฏิเสธล่ะจิงสือขอตัวไม่นึกว่าพี่อึ๋นซังจะมีเวลาสนุกถึงเพียงนี้นะการประลองรอบนี้หลิงอินซั่งหลุนประลองกับหลิงอินตี้อินอ
การประลองเริ่มได้ตีอินบนเวทีต่างก็ใช้ความสามารถพี่ใหญ่ไม่ต้องออมมือเพราะว่าข้าจะไม่ให้โอกาสอันใดกับท่านเช่นกันผู้ที่ข้าอยากพูดคือบนเวทีไม่ว่าใครแพ้ชนะเจ้าก็เป็นน้องข้าข้าไม่อยากทำร้ายเจ้าทำไมเจ้าต้องบังคับข้าซึ่งหลุนไม่น่าออมมือเลยจริงพี่อิงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของซึ่งหลุนการต่อสู้ครั้งนี้ฝ่ายพี่ถอยให้น้องชายได้คืบจะเอาศอกข้าจะให้คนแบบนี้สมหวังได้เช่นใดรอบนี้หลิงอุ่นตี้อินชนะผู้หญิงอุ่ยพลังองค์ชายตี้อินเหนือใต้ล่าแม้ข้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้กลับอยากขึ้นไปรับการชี้แนะขอท่านโปรดอนุญาตด้วยเป้าหมายของวีรบุรุษต้าหวางคือให้โอกาสคนมีความสามารถได้ประลองยุทธ์อย่างเท่าเทียมในเมื่อเซียนหยางอุ้ยเฉินอยากชี้แนะข้าจะไม่อนุญาตได้เช่นไรท่านอ๋องอุ้ยเฉินก็ฝึกพลังได้อย่างเข้าขั้นข้าก็อยากขอคำชี้แนะดูซิว่าท่านจะร้ายกาจหรือเผ่าหลิงอินของเราจะเหนือกว่าพลังธาตุน้ำข้าศึกษาน้ำทั่วล่าไปฝึกถึงขั้วโลกเหนือหลายปีทำให้พลังน้ำในร่างกลายเป็นน้ำแข็งโจมตีและตั้งรับได้พร้อมกันมีพลังเหนือกว่าคนที่ใช้พลังน้ำทั่วไป
รอบนี้ค่อยมีอะไรให้ดูหน่อยเซวียนหยางอี้เฉินสมแล้วที่เป็นยอดฝีมือรอบนี้เซวียนหยางอี้เฉินชนะกลุ่มขอไม่มีผู้ชนะเหรอแล้วจะประลองยังไงในเมื่อกลุ่มขอไม่มีผู้ชนะงั้นเอาแบบนี้ให้อี้เฉินประลองกับเซิ่งหลุนถ้าเซิ่งหลุนเอาชนะได้เซิ่งหลุนที่อยู่ในกลุ่มขอจะสามารถเข้ารอบตัดสินได้ดีไหมขอบคุณหูหยินอุ้ยรอบนี้หลิงหวินเซิ่งหลุนปะทะเซียนหยางอี้เฉินสองคนนี้ถึงแม้ว่าจะฝึกพลังธาตุน้ำเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งก็ฝึกการแปรธาตุของพลังน้ำส่วนอีกคนก็ฝึกการแปรธาตุระหว่างน้ำและน้ำแข็งใครจะแพ้หรือจะชนะพูดยากจริงท่านทำอะไรกันแน่ในเมื่อเจ้ารับปากแบ่งข้อมูลตำราเหอถุงรั่วกับข้า
ต่เพื่ออาม่อเจ้าต้องชนะขอบคุณอองเซิ่งหลุนที่ออมมือคนฝึกพลังธาตุน้ำทำไมชอบออมมือนักนะเซียนหยางอี้เฉินสมควรตายตอนนี้กลุ่มกอเหลือแค่ฉือหวินแล้วเช่นนั้นการประลองรอบสุดท้ายจะเป็นรั่วเจียงฉืออินปะทะกับลิงอินซึ่งหลุนเจ้าคือซึ่งหลุนหรือถูกต้องต้าหวางดูไปแล้วเหมือนสงบแต่เต็มไปด้วยคลื่นใต้น้ำถือวินคนนี้อาจทำให้ใต้ล่าเกิดมรสุมได้ตอนสวนมู่หวังกับรั่วจีงเป็นพันธมิตรกันแม้ทั้งสองเผ่าจะได้สิ่งที่ต้องการก็ได้ความสงบมายากเย็นด้วยเหตุนี้ถงเจิงจึงเครียดแค้นฝังใจการต่อสู้ระหว่างชื่ออินและถงเจิงนำภัยพิบัติอันใหญ่หลวงมาสู่เซียนหยางและเซียนมู่ทำให้ต้าหวางติดร่างแหไปด้วยแถมเคราะห์กรรมของชื่ออินกับเซียนหยางรั่วก็ไม่รู้ว่าจะทำร้ายผู้คนอีกมากมายเพียงใดบางทีข้าไม่ควรช่วยองค์หญิงเซียนหยางคนนี้เลยจริงๆพี่ใหญ่บอกว่าเพื่อนของเขาคนนี้เก่งกาจแค่ไหนที่แท้ผู้คนมากมายล้วนเคยได้ยินชื่อเสียงของเขาถ้ามีโอกาสก็อยากเจอองค์ชายหลิงอินชื่อเสียงก้องต้าฮวงจิตมารแปรผันชื่ออินกับรู้จักค่ายกลลับเหล่านี้ชื่ออินร้ายกาจจริงๆตำราเหอถูรั่วอาจเป็นของเสวนมู่เราแล้วถืออินเป็นวิชาพลังอะไรมาแต่วิชากระบี่ของเซิ่งหลุนยังถือว่าได้เปรียบอยู่มากเอาชนะถืออินในค่ายกดได้ก็ได้ใช้ชนะมา初见若缱绻誓言
风吹云舒卷，岁月间幻境稀有恒念，心有喜但愿执念，轮回过几年，弹指间繁花开落多少遍，这一世牵绊纠结触动了心弦，下一世不知可否再见。